มาดูกันซิว่าเดือนมีนาคมปัจจัยบวกจะมีเข้ามาบ้างหรือเปล่ามีหนึ่งปัจจัยที่ผู้ชมบอกว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกได้ไหมกับเรื่องของการเลื่อนภาษีหุ้นโอ้เมื่อวานนี้เห็นข่าวนี้เหมือนกันแต่เรามาคุยกันในมุมมองนี้นะคะกับคุณกัสชยศจีวังตูจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะคุณกัสสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับเดือนกุมภาผ่านไปแล้วจบไปแล้วยังไม่เห็นปัจจัยบวกอะไรเข้ามานอกจากเราดีใจเรื่องของการความชัดเจนเรื่องของการยุบสภาเมื่อวันพุธที่แล้วที่เราคุยกันนะคะแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาต่างชาติก็ยังขายยังไม่มีข่าวบวกอะไรเข้ามาใหม่เลยผู้ชมบอกว่าข่าวเรื่องของเรื่องภาษีพอจะเป็นบวกในเดือนนี้ได้ไหมคะแต่ยังไม่ชัดเจนเนาะก็ใช่ครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงค่ำๆหน่อยเนี่ยทางก็เห็นมีสัมภาษณ์ทางรัฐบาลเหมือนกันนะฮะเขาก็บอกว่ายังดูอยู่นะครับก็เลยไม่รู้ว่าเอสสุดท้ายแล้วมันจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะฮะแต่ว่าถ้าตามรถแมพของมันเนี่ยนะฮะก็คือถ้าสิ้นเมื่อวานนี้ตอนสิ้นเดือน28เนี่ยนะฮะก็คือถ้ายื่นแล้วเซ็นพวกทางด้านกฎหมายไม่ทันเนี่ยก็ไม่น่าจะทันเดือนพฤษภานะครับก็อันนั้นก็ถือว่าถามว่าเป็นข่าวดีไหมก็ต้องบอกเป็นข่าวดีที่เข้ามานะครับแต่อาจจะยังดีไม่พอสำหรับตัวฟันโฟมากกว่านะฮะคุณผู้ชมก็ตามต่อด้วยที่คุณการบอกว่าอาจจะดีไม่พอเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้เราแบบคือไม่หยุดต่างชาติขายไม่หยุดแม้กระทั่งวันทำการสุดท้ายก็ยังไม่หยุดนะคะก็เดี๋ยวให้ดูตัวนี้นิดหนึ่งนะเนี่ยตัวนักทุนต่างชาตินะฮะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะฮะขายมาที่43,000นะฮะปีที่แล้ว200,000กว่าโอ้โหเดือนเดียวออกไป40,000กว่า20%เนาะ20%ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยมันแสดงนี่ให้ตอนถ้าจำกันได้ปีที่แล้วผมเคยมาพูดแบบเนี้ยรอบหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะก็คือเหมือนว่าหุ้นน่ะถ้ามันจะขึ้นแรงๆอ่ะนะฮะส่วนใหญ่มันจะต้องมี2ผู้เล่นไม้ใหญ่ที่เข้ามาก็คือฝรั่งกับกองทุนเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาซื้อคู่กันผมมองว่าเนี่ยมันถึงรอบใหญ่แล้วนะฮะแต่ปีที่แล้วเราเห็นว่าฝรั่งซื้อกองขายถูกไหมฮะที่ปีแล้วเราคุยกันแต่พอมาภาพของปีนี้เนี่ยมันสลับกันแล้วฝรั่งขายกองซื้อเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ชัดเลยนี่นะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่สามัคคีกันเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนนะภาพของตัวเซ็นเด็กผมยังมองเป็นลักษณะของการสวิงนะคือยังไม่ได้มองว่ามันจะลงแรงๆวูบว่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่านั่นแหละต้องบอกว่าขายใหญ่ปีที่แล้วเขาเลือกที่จะขายตรงนี้ออกมามันทำให้อาจจะมีแบบแพนิคลงมาสักรอบหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าคนนี้ยังซื้อผมเชื่อว่าไม่ลงแรงก็คือเหมือนกับว่าคนนี้ขายแต่คนนี้ยังมีแรงซื้อเข้ามาซึ่งต้องบอกว่าสองคนนี้เขาเป็นสองที่มีกำลังภายในเขานั่งเยอะนะฮะคือเม็ดเงินเขาค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะนั้นถ้ายังมีฝั่งซื้อฝั่งขายเนี่ยผมมองว่ามันยังมีจังหวะให้เราเล่นเด้งได้ถ้าอย่างนั้นกลยุทธ์ตลอดเดือนมีนาคมนี้เราประเมินกันนะวันที่1 นะคะคุณผู้ชมประเมินในภาพรวมไปก่อนแต่ว่าทุกๆสัปดาห์เดี๋ยวเรามาประเมินผลการเพราะอย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์ที่แล้วกับแค่สัปดาห์นี้ผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวอารมณ์เปลี่ยนมูดเปลี่ยนเลยอารมณ์เปลี่ยนใช่ ก็ต้องยอมรับนะว่ามันไม่สวยเลยนะฮะเนี่ยที่บอกว่าให้คุณกัสช่วยประเมินเพราะว่าพอมันหลุดเส้นทุกเส้นน่ะนี่ๆไอ้ตัวเส้นนี้ตัวเส้นนี้สำคัญเลยคือเส้น200วันค่ะโอ้นะพอหลุดลงมาเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยหลุดเห็นไหมครับเพราะนั้นผมให้โอกาสคุณประมาณสักอีก1อาทิตย์คุณต้องรีบเด้ง ต้องรีบเด้งเป็นรูปนี้เนาะคือหมายว่าหลุดได้เนาะแต่คุณต้องรีบเด้งนะเส้น200วันตอนนี้ก็อ่ะจีง่ายๆก็สัก1640แล้วกันนะเลเวลนี้อย่างก็คือคุณจะหลุดหรือยังไงก็แล้วแต่แพนิคฝรั่งคงฝรั่งขายแรงก็แล้วแต่นะผมคิดว่าอาทิตย์หน้าคุณควรที่จะต้องขึ้นมายืน1640ให้ได้เพื่อให้ภาพมันไม่เป็นลบมากเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าในทิศหน้าคุณยังไม่สามารถที่จะขึ้นมายืนราวๆ1640เนี่ยอันนี้น่ากลัวละนะฮะอาจจะลงไปประมาณสัก1,600เป็นไปได้นะฮะเด้งเราต้องยืนใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าระดับราคาปิดต้องยืนใช่ครับประมาณเลเวลนั้นแหละนะฮะ1640ประมาณเนี้ยนะฮะส่วนจะลงเยอะผมก็มองว่ามันไม่น่าจะลงเยอะนะถึงแม้ว่าจะเห็นฝรั่งขายนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพนี้คือตรงเนี้ยมันเป็นเลเวลโลของเขาเนาะประมาณสัก1,600ตีง่าย
นะครับทีนี้ไอ้ตรง 1,600 เนี่ยต้องบอกว่าพอดีมันไปจะเอ๋กับตรงนี้นะอันนี้เป็นตัว RSI เนาะนักทุนเห็นตัวเลเวล30นะเห็นตัวเดี๋ยวผมขยายเส้นให้ดูนิดนึงครับคือก่อนหน้านี้คุณกัดเตือนตอนที่มันขึ้นไป70ถูกถ้าใจจำกันได้นะตอน70ผมบอกว่าเสียวๆนะมันไม่มีอัพไซด์อันนี้เหมือนกันครับเวลาลงมาแล้วทีเนี้ยเหตุผลที่ผมบอกคือฝรั่งขายแต่กองยังซื้อเพราะนั้นอย่างน้อยมันยังมีเขาเรียกอะไรอะเม็ดเงินใหญ่ๆมันไม่ได้ขาย2ฝั่งถ้ามันขายทั้งขายทั้งขายคู่เนี้ยอันนี้น่ากลัวนะครับแต่ว่าอย่างน้อยฝั่งนึงยังเป็นฝั่งซื้อแล้วถ้าจำกันได้ตอนที่เซตขึ้นไปตรงเนี้ยกองไม่ซื้อเลยคือขายอย่างเดียวเพราะนั้นตรงเนี้ยผมว่าเขาน่าจะมีเม็ดเงินที่มารองรับได้อันนี้สันนิษฐานนะฮะทีนี้มาดูกันตัวสัญญาณเทคนิคนะที่ผมขยายขึ้นมาตัวไอซ์ใส่ให้ดูนะครับก็คือผมกำลังจะบอกว่าตัวลงมาที่เลเวลโอเวอร์โซเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีเป็นนี่โอเวอร์โซก็คือขายมากเกินนะคะคุณผู้ชมอยู่แถวไอซ์ใส่30ใช่อันนี้นะตัวเส้นสีฟ้าที่ผมขยายให้ดูเนี่ยท่านผู้ลองสังเกตดีครับคือมันมีลงมานะไม่ใช่ไม่ลงนะแต่ว่าในหลายๆรอบมันก็เด้งได้เห็นไหมฮะเพราะนั้นผมยังเชื่อสถิติเก่านะแล้วก็ในส่วนของภาพกองทุนที่ผมอธิบายให้ฟังนะว่าแบบฝรั่งขายกองยังซื้อแสดงว่ามันยังไม่ได้แบบโอ้โหคุณหมดหนทางในการซื้ออะไรเงี้ยมันยังมีจังหวะรอบคุณเล่นเด้งได้นะครับแต่ก็ดูจังหวะตอนรอยย่อๆแล้วกันนะครับผมมองประมาณสัก1,600เนี่ยนะครับซึ่ง1,600เนี่ยแน่นอนนะตัว RSI จะลงมาที่ระดับโอเวอร์โซแน่นอนนะครับมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นแพทเทิร์นเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าคนบอกว่าอู้ฉันไม่เชื่อหรอกตัวสัญญาณเทคนิคให้รอดูตัวจับตารอดูไอ้ตัวเงินดอลลาร์แล้วก็ตัวบอนด์ยิลด์อีกแฟกเตอร์นึงอีก2แฟกเตอร์นะครับถ้าบอนด์ยิลด์เริ่มนิ่งนะครับแล้วตัวเงินดอลลาร์เริ่มนิ่งอันนี้ผมว่ามีโอกาสเลยดูอีก1สัญญาแล้วกันคุณการเมื่อกี้เราคุยกัน2ตัวเลขก็คือ1640กับ1600ตอนนี้เราอยู่กลางๆใช่กลางบ้านนะวันนี้เรายังไม่ต้องทำอะไรจนกว่าเราจะก็ผมเอียงไปทางลงไม่ก็คือถ้าย่อผมแนะนำให้ซื้อไงถ้าย่อเพราะว่าเราเชื่อว่าตัวโอเวอร์โซเนี่ยมันน่าจะใช้งานได้อีกรอบนึงอันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมมองจากคุณการนะคะถ้าย่อแนะนำให้ซื้อเพราะว่าถามอารมณ์คุณผู้ชมตลอดเดือนกุมภาคุณผู้ชมบอกว่าโหคือตอนแรกไม่กลัวนะแต่มันลงมาจนกลัวยิ่งทุกวันนี้มันลงมาเรื่อยๆจะรู้สึกแบบว่าอยากจะขายเต็มที่แล้วไม่ใช่นะคะอธิบายให้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้ในส่วนของที่เป็นตัวแฟกเตอร์ละกันนะฮะก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยโฟที่ไหลออกเนี่ยมันไหลออกด้วยความกลัวว่าตัวบอนด์ยิลด์10ปีเนี่ยมันจะเร่งขึ้นถูกต้องเนาะอันนี้ทุกคนรู้แล้วแล้วพอบอนด์ยิลด์เนี่ยมันอ่อนตัวลงไปปุ๊บมันก็ดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะฮะทีนี้เราลองมาดูนะฮะคือถ้าเราแบบคอมมอนเซนส์นะฮะตรงนี้ประมาณ4เลเวลประมาณ4นะครับเขาขึ้นจากประมาณ 3.4 แสดงว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมันแฟกเตอร์อินในส่วนของตัวเฟดที่ 0.60.5 0.6 ประมาณเนี้ยแล้วตอนนี้เนี่ยตามข่าวนะท่านทุนได้ตามมันก็ขยับประมาณนี้แหละฮะเพราะนั้นผมเชื่อว่าเลเวลนี้มันอาจจะไปได้อีกนะแต่ว่าอัพไซด์มันเริ่มน้อยอันนี้คือเอามาประกอบกันนะฮะเพราะนั้นผมเชื่อว่าประมาณสัก1,600เนี่ยนะถ้านักทุนที่แบบมั่นใจในเรื่องโอเวอร์โซมั่นใจในสิ่งที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยนะก็ลองทยอยสะสมดูนะครับแต่ว่าถ้าลงไป1,600จริงๆเด้งกลับมาก็1,640ใช่ประมาณนี้นะครับก็คือแถวเส้น200วันก่อนค่ะเพราะตอนนี้กลายเป็นแนวต้านไปแล้วแข็งแรงด้วยรอบนี้ อันนี้เป็นกลยุทธ์ในส่วนของเดือนมีนาคมคุณผู้ชมเราคุยกันนะวันที่1นะคุณผู้ชมก็ลองวางแผนดูแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัจจัยอะไรเข้ามาเดี๋ยวเราอัปเดตกันในทุกๆวันนะคะมาที่หุ้นการบ้านมากค่ะคุณกัสสัปดาห์นี้เราเลือกหุ้นจูบิลี่คือเป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงฤดูกาลประกาศงบแล้วจูบิลี่เนี่ยวันที่เขาประกาศงบเขาก็ดิ่งลงมาเลยดูจากกราฟแล้วตอนนี้สัญญาณพอที่จะเห็นการกลับตัวหรือพอที่จะเห็นการทำอะไรกับเขาได้บ้างไหมคะจริงๆถ้าถามสัญญาณกราฟมันดู
แทบไม่เห็นเลยต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาลงมาด้วยวอลลุ่มที่โอ้โหเรียกว่าลงเยอะจริงวันนั้นโอ้เนี่ยวอลลุ่มอันนี้ที่ผมแบบโอ้โหนานๆเขาจะมีวอลลุ่มแบบนี้เข้ามาสักทีนะแต่ละรอบเนี่ยนะมันแต่ละครั้งเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นตอนขึ้นมากกว่านะแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งลงนะก็เลยโอ้โหน่ากลัวนะฮะอ่ะทีนี้แต่ว่าเท่าที่ผมเข้าไปดูงบปีนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหุ้นที่ดีตัวนึงนะคืออาจจะมีบางปีที่กำไรดรอปลงบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่ไม่ได้อะไรนะเราก็จ่ายปันผลอยู่ระดับประมาณ 3-4% นะฮะก็โอ้โหเรียกว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจตัวนึงเลยนะฮะทีนี้เรามาดูแนวรับกันแล้วกันผมมองว่าโซนเนี้ยถ้าย่อลงมาอันนี้ผมใช้ทำเฟรมวีคนะฮะอันนี้มันจะเป็นโซนที่เขาเกาะก่อนที่เราจะขึ้นมาถูกไหมเพราะนั้นผมก็มองว่าโซนนี้ก็คงจะเป็นเลเวลที่มีเป็นซัพพอร์ตที่แข็งแรงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาสะสมก่อนขึ้นนะครับผมก็มองเลเวลประมาณสักอ่ะ24บาทบวกลบอ่ะประมาณเนี้ยนะเพราะว่ามันสวิงอยู่ในกรอบประมาณสัก23-25นะครับเพราะนั้นผมมองว่าประมาณ24นะถ้าย่อลงมาก็สะสมตามเขาคือถ้าใครเชื่อมั่นในงบแล้วก็คิดว่าปันผล 30% โอเคก็ต่อรออีกบาทหนึ่งใช่อีกสักบาทหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการแพนิคมากกว่าคือจริงๆงบก็ไม่ได้แย่นะเท่าที่ดูก็กำไรออกมา70 กว่าล้านแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้ตามที่กลุ่มเนี้ยเขาคาดหวังกันแล้วกัน ถูกไหมเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเขาคงมองมากกว่านั้น ถูกไหมฮะเขาถึงโอ้โหดันขึ้นไปขนาดนั้นนะฮะอันนี้เป็นหนึ่งมุมที่ดูภาพของฟันเดเมนทัลเข้ามาด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีสำหรับหุ้นของจูบิลี่นะคะแต่ว่าแพนิคจริงๆสำหรับงบไตรมาส4ที่ออกมานะคะก็ทำกันมาเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจในหุ้นตัวนี้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณการมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ